สวัสดีครับบอร์ดขับมอเตอร์นะครับ BTS 7960นะครับมีหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาแล้วก็สอบถามสมาชิกในกลุ่มทำรถตัดหญ้านะครับว่าบอร์ดรุ่นนี้นะครับสามารถทำรถตัดหญ้าได้หรือเปล่านะครับเพราะด้วยสเปคของมันนะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็จะรับกระแสได้ประมาณ40กว่าแอมป์นะครับแล้วก็เป็นบอร์ดที่ราคาถูกนะครับบอร์ดหนึ่งก็ที่ผมซื้อมานี่ก็80บาทนะครับทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าบอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการควบคุมของเขานะครับก็จะต้องใช้คอนโทรลเลอร์ในการควบคุมนะครับเพื่อสร้างสัญญาณ PWM ขึ้นมาควบคุมนะครับก็อย่างเช่นเป็นบอร์ด Arduino อย่างนี้นะครับก็จะต้องมาเชื่อมต่อกับบอร์ดอย่างนี้นะครับทีนี้ผมก็เลยไปหาวิธีมานะครับว่าจะทำยังไงนะครับว่าจะเราจะไม่พึ่งพา Arduino นะครับก็คือเราจะไม่เขียนโค้ดนะครับเราจะมาใช้ Speed Control นะครับหรือ ESC นะครับเพื่อในการสร้างสัญญาณ PWM นะครับควบคุมตัวขับมอเตอร์ของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อนะครับเราจะไล่จากต้นน้ำไปถึงปลายน้ำเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมต่อเป็นมอเตอร์2ตัวนะครับขอให้ไล่ไปทีละตัวนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับจุดเริ่มต้นนะครับก็จากรีเซิร์ฟเวอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าตัวรถตัดหญ้าของผมเนี่ยผมขี้เกียจลือนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรถตัดหญ้าผมเนี่ยช่วงเนี้ยหน้าฝนต้องใช้งานตลอดนะครับก็จะลือมาทำคลิปเนี่ยก็เดี๋ยวจะไม่มีรถใช้นะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานะครับก็เอาเป็นว่ามันคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับก็คือเป็นรีเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้2 channel แล้วก็มาดู channel แรกก่อนนะครับเราไล่มานะครับจากรีเซิร์ฟเวอร์นะครับเข้าตัว ESC นะครับก็คือสายของ ESC นะครับชุดนี้นะครับก็เป็นตัวคอนโทรลนะครับถัดมานะครับสายไฟคู่นี้นะครับคู่นอกนี้นะครับแดงดำอันนี้ใช้ไฟ5โวลต์นะครับต่อไฟ5โวลต์ซึ่งผมใช้เป็นฐานก้อนแบบนี้นะครับ5โวลต์ส่วน2คู่นี้นะครับเป็นสัญญาณ PWM นะครับเพื่อต่อเข้ามาที่ตัวบอร์ดนะครับมาดูตัวบอร์ดใกล้ๆนะครับก็ขาที่เป็นทางซ้ายมือผมนะครับมันจะกลับหัวนิดนึงนะครับก็จะเป็น RPWM นะครับแล้วก็ LPWM เราก็จะเอาสายคู่นี้นะครับต่อนะครับให้กับ LPWM RPWM นะครับถ้าโดยปกติ Speed Control นะครับ ESC นะครับไอ้คู่เนี่ยก็คือต่อเข้ากับมอเตอร์นะครับแล้วไอ้คู่เนี่ยก็คือต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับถัดมานะครับคู่ถัดมานะครับก็จะเป็น R_EN นะครับ L_EN ก็คือ enable นะครับ enable ขวาซ้ายนะครับตัวนี้นะครับคู่นี้นะครับเป็นไฟ5โวลต์นะครับก็คือเป็นลอจิก0เป็นลอจิก1นั่นเองนะครับถ้าเราเขียนโปรแกรมนะครับเราก็จะสั่งให้ตัวเนี้ยเป็นสถานะ high นะครับมันก็จะเป็นไฟ5โวลต์นะครับเข้ามานี้เราใช้เป็นไฟ5โวลต์ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับคู่นี้นะครับเป็นไฟ5โวลต์นะครับเพื่อ enable ให้คู่เนี้ยทำงานตลอดเวลานะครับถัดมานะครับขวามือสุดนะครับก็เป็นไฟบวกกับไฟลบนะครับอันนี้5โวลต์เหมือนกันนะครับ5โวลต์เหมือนกันผมจะจิ้มลงฟีเจอร์บอร์ดนะครับก็ด้านบนนี้เป็น5นะครับด้านล่างนี้เป็นลบนะครับโอเคส่วนไออันเนี้ยนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ศึกษาลึกๆนะครับไอคู่นี้นะครับโอเคก็เอาเป็นว่าผมไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้เคลียร์นะครับแล้วก็มาทางด้านเอาท์พุตบ้างนะครับก็จะมีฝั่งคู่นี้นะครับใส่มอเตอร์นะครับขาไหนก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามันหมุนไม่ถูกทางเนี่ยถ้าเราค่อยมากลับสายเอาก็ได้นะครับส่วนคู่นี้นะครับก็เป็นไฟบวกนะครับไฟบวกไฟลบนะครับก็ดูที่ด้านหลังได้นะครับก็จะมีลาเบลบอกไว้นะครับผมต้องลองครั้งนี้นะครับเป็นไฟแค่12โวลต์นะครับเพราะว่าผมมีแบตเตอรี่แค่ลูกเดียวเนาะม
มอเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็ต่อเหมือนกันเลยนะครับก็ต่อจากอีกชานเอลหนึ่งนะครับเข้ามาที่ EC นะครับแล้วก็ต่อไฟให้กับตัว EC ซะเป็น5โวลต์นะครับแล้วก็ตัวขาที่ต่อปกติเราต่อกับมอเตอร์นะครับเราก็มาเป็นควบคุม PWM ให้กับตัวบอร์ดไดของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้รีโมทเป็นแบบนี้นะครับมันก็แบ่งเป็น2ชาแนลนะครับเดี๋ยวเรามาดูชาแนลแรกก่อนนะครับนี่นะครับชาแนลแรกจะเห็นเป็นไฟนะครับเป็นไฟติดอยู่มอเตอร์ยังไม่ได้ทำงานเพราะว่าผมยังไม่ได้ต่อแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับอันนี้เป็น1ชาแนลนะครับและนี้ก็เป็นอีก1ชาแนลนะครับเป็น1ชาแนลเป็น2ชาแนลนะครับสำหรับไฟสกายนะครับก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราก็จะต้องมี2ชาแนลเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับในไฟสกายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของมอเตอร์นะครับโอเคชาแนล1นะครับสั่งหมุนนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับชาแนลที่2นะครับหมุนขวานะครับหมุนซ้ายนะครับสปีดนะครับนะครับชาแนล1นะครับโอเคถ้าเป็นรีโมทที่เป็นไฟสกายนะครับมันจะมีสัญญาณนะครับ2ชาแนลเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับเวลาเราสั่งงานสมมติว่าจะสั่งให้รถเดินหน้านะครับมอเตอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะต้องหมุนไปพร้อมกันถูกต้องใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จำลองนะครับเรากด2ชาแนลพร้อมกันนะครับนี่มันจะต้องหมุนไปทางไหนเอ่ยต้องหมุนไปทางนี้โอเคนี่นะครับเดินหน้านะครับถอยหลังนะครับแล้วก็เลี้ยวแบบรถถังนะครับมันก็จะหมุนสวนกันนะครับหมุนสวนกันโอเคปัญหาที่พบณตอนนี้นะครับก็จะมีอาการดีเลย์นิดนึงนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าสาเหตุมาจากตรงจุดไหนนะครับก็ยังไม่ได้มีเวลาเช็คนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับลองสังเกตไฟกับมอเตอร์ก็ได้นะครับนี่นะครับไฟติดแล้วแต่มอเตอร์ยังไม่ทำงานนะครับจะต้องกลับมาอยู่สถานะปกติก่อนเราถึงจะเริ่มสั่งงานได้อีกทีนึงนะครับถ้าปึ๊บปั๊บเลยเนี่ยไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับมันไม่ปึ๊บปั๊บให้เรานะครับตอนบังคับก็ต้องแบบว่าค่อยๆนะครับก็ค่อยๆหมุนไปนะครับตัวชาแนลนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับหรือจะต้องปรับที่ตัวรีโมทนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวปัญหานี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปต่อกับตัวไฟสกายนะครับแล้วก็จะลองเทสโหลดจริงๆนะครับว่าโหลดจริงๆเนี่ยบนรถตัดหญ้าของเรานะครับว่าบอร์ดตัวนี้สามารถรองรับได้หรือเปล่านะครับแต่จากที่ผมดูจากสเปคแล้วนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับก็รับโวลต์ได้แค่สูงสุดได้แค่27โวลต์เองนะครับซึ่งตัวรถตัดหญ้านะครับถ้าใครเป็นระบบ24โวลต์แล้วก็ใช้ตัวไดชาร์จนะครับ24โวลต์นะครับผมคิดว่าตัวบอร์ดรับไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าไฟจากไดชาร์จนะครับเมื่อสถานะไดชาร์จทำงานแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 28-29 โวลต์นะครับซึ่งมันก็จะเกินสเปคของตัวบอร์ดตัวนี้นะครับที่จะรับได้นะครับ
ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคลิปหน้านะครับผมจะลองเอาทั้งชุดเนี่ยนะครับไปวางไว้บนรถตัดหญ้าของผมนะครับแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับก็อาจจะต้องรออีกสักพักนะครับเพราะว่ารถตัดหญ้าของผมนะครับก็ใช้อยู่เป็นประจำนะครับมีอยู่แค่คันเดียวเนาะมีอีกเรื่องนึงนะครับก็คือบอร์ดตัวนี้นะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาไปใช้ขับเคลื่อนก็ได้นะครับเราไปใช้เป็นชุดสำหรับในการยกตัวรถนะครับสั่งคอนโทรลมอเตอร์ลีเนียนะครับมอเตอร์ลิฟต์นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ